สวัสดีค่ะพบกันกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับบานเทพนะคะติดตามชมรายการนี้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม News 1นะคะแล้วก็รวมไปถึง Facebook Live ซึ่งก็จะออกอากาศไปพร้อมกันกับที่กำลังออกอากาศนี้นะคะร่วมกันแสดงความคิดความเห็นหรือว่าบางท่านอาจจะฝากคำถามหรือว่าเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะก็ผ่านมาทาง Facebook Live ได้หรือท่านใดที่ไม่สามารถชมในขณะที่ออกอากาศได้รายการจะออกอากาศซ้ำในวันถัดไปนะคะก็คือเป็นวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 9:30 น.นอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่สำหรับปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพในวันเสาร์อีกเวลา 11:00 น.ติดตามชมกันได้หรือถ้าหากว่าไม่สามารถชมในช่วงเวลาที่บอกมาตั้งแต่ช่วงต้นชมรายการย้อนหลังก็ผ่านทาง YouTube นะคะ MGR Online Video แล้วก็ใส่ชื่อรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนั่นก็จะสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทุกตอนตั้งแต่ที่ทำรายการนี้มาเลยนะคะก็มีความรู้ต่างๆที่อาจารย์ปานเทพค้นคว้านำมาฝากเรานะคะวันนี้พบกับวิทยากรของเรา2ท่านค่ะท่านคณบดีสถาบันแพทย์แผนโบราณกาลและเวชศาสตร์ชะลอวัยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์และท่านรองคณบดีแพทย์อายุรเวชแวร์สมิงไวหามะค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะถ้าจะว่าไปในรายการนี้เนี่ยนะคะคือจัดมาเป็นร้อยตอนนะอาจารย์ไม่น่าเชื่อนะใช่ค่ะเป็นร้อยตอนนะโหดเยอะมากแล้วพูดไม่ซ้ำด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดใครจะชมรายการย้อนหลังหรือว่ากลับไปหาข้อมูลกันหรือบางคนไปดูแล้วเพิ่งมาแชร์ตอนนี้ก็มีเหมือนกันมีนะคะบางคลิปเนี่ยเพิ่งมาดังตอนนี้ค่ะคือคลิปที่ดังในช่วงหลังเนี่ยฟังจากเว็บไซต์ผู้จัดการก็คือคลิปเรื่องอาหารคีโตเจนิกไดเอทคืออาหารไร้แป้งน้ำตาลเพิ่งจะมาดังทั้งที่พูดมา 3-4 ปีแล้วนะใช่ค่ะคือเป็นเรื่องเชยที่เราไม่อยากพูดแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาดังบางคลิปก็เป็นเกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวบางคลิปก็เกี่ยวข้องกับน้ำมันมะพร้าวแต่ว่าคลิปที่มาแรงในช่วงหลังนะคือคนสนใจเรื่องกัญชาคืออันนี้มันน่าสนใจเพราะว่าแสดงว่าบ้านเรามีคนป่วยเยอะโดยเฉพาะโรคมะเร็งไม่งั้นคงไม่เกิดปรากฏการณ์หมอแสงโอ้ยคิวยาวมากแล้วก็ต้องแสดงความยินดีกับคุณหมอแสงด้วยนะครับที่ได้รับเป็นเขาเรียกเลยนะหมอพื้นบ้านหมอพื้นบ้านยกฐานะกลายเป็นหมออีกประเภทหนึ่งนะครับโดยกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในอาจารย์พูดถึงเรื่องของภูมิปัญญาไทยเลยนะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอแสงก็แล้วแต่เนี่ยอาจารย์เองกับผมก็ได้มีโอกาสในเรื่องของปรึกษาหารือวางแผนการที่จะนำสมุนไพรไทยในการที่จะพิชิตโรคมะเร็งด้วยนะเราก็ได้เชิญผู้รู้ต่างๆเพื่อมาพิจารณาในเรื่องของสมุนไพรไทยว่าตัวไหนมีฤทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งนะฮะซึ่งความจริงแล้วผมว่าถ้าเราได้ค้นคว้าแล้วก็ได้ผู้รู้ที่ปฏิบัติจริงนะฮะไม่ถึงคุณหมอแผนไทยที่ได้สืบทอดจากบรรพบุรุษรวมถึงผู้รู้ที่ได้รู้เรียนรู้แล้วก็มาปฏิบัติหรือคือปรุงยาเองนะอาจารย์ปรุงยาตั้งตำรับยาเองเนี่ยปรากฏว่าในไทยก็มีบ้างแต่ยังน้อยมากน้อยมากในขณะที่เราได้ประชุมกันวันนั้นก็ผู้รู้จริงมีไม่กี่คนโอ้นี่ผมจะได้ฟังปรากฏการณ์ที่ผมได้มีโอกาสไปประชุมบางเวทีนะที่ระดมผู้รู้ด้านสมุนไพรไทยเนี่ย คือผมคิดเลยว่าถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยประเทศไทยจะต้องสูญเสียภูมิปัญญาด้านสมุนไพรจริงๆครับเพราะว่าคนในยุคปัจจุบันนะคุณรัตกรเราเนี่ยปรุงยาเดี่ยวสารสกัดสำคัญจากสมุนไพรทั้งนั้นเลยแล้วก็ขายเกลื่อนตลาดโดยไม่เข้าใจปรัชญาของการใช้สมุนไพรเหล่านั้นเป็นลักษณะของตำรับตามภูมิปัญญาเดิมผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่เป็นที่ฮือฮากันมากในระดับโลกเนี่ยคือเรื่องขมิ้นชันซึ่งเวลาเราพูดถึงขมิ้นชันเนี่ยเราเป็นกินอาหารไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเรากินอาหารหลากหลายใช่ไหมครับครับแต่พอเรากินขมิ้นชันเยอะๆเนี่ยนะครับครับเราก็บอกว่ามันไล่ลมดีครับแต่เชื่อไหมครับว่าถ้ากินไม่รู้จักกินอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยท้องผูกได้ด้วยใช่ครับเราพูดกันแต่ข้อดีเราไม่ค่อยได้พูดผลกระทบหรือยังไงค่ะเรากำลังจะบอกว่าสมุนไพรไทยเขากินเป็นตำรับเพราะเขารู้ว่าเขาใช้อะไรกับอะไรเพื่ออะไรเขาถึงไม่กินกันอย่างเดียวเป็นสมุนไพรเดียวแต่ในยุคนี้เนี่ยความที่ภูมิปัญญาแบบนี้มันกำลังสูญหายไงเราก็เลยไปสนใจทางเภสัชอย่างเดียวว่ามันรักษาป้องกันมะเร็งได้ยกตัวอย่างนะหรือว่าอัลไซเมอร์ได้นะครับฆ่าพยาธิบางชนิดได้อะไรทำนองนี้แต่ว่าเราไม่เข้าใจว่าทำไมโบราณเขาถึงต้องกินเป็นตำรับคือที่อาจารย์พูดตะกี้ผมพอจะเห็นภาพแล้วในเรื่องของขมิ้นชันนี่ยกตัวอย่างมันเป็นสิ่งที่เราขาดความอมความรู้ที่ไม่ครบ
ใช่ฮะที่อาจารย์บอกว่ากินขมิ้นชันเนี่ยบางบ้านเนี่ยมีขมิ้นชันกินทุกวันเลยกินทุกวันเลยกินทุกวันอัดเลยอัดเลยเพราะเข้าใจว่าขมิ้นชันทำให้แก้ท้องผูกค่ะหรือขับลมความหมายของมันคือขับลมขับลมแล้วก็เคลือบกับเพาะในเรื่องของที่มีแผลใช่ถูกต้องแต่อย่าลืมว่านอกจากขมิ้นชันที่มีสารเคอร์คิวมินที่เคลือบกับเพาะแล้วเนี่ยมันทำให้ระบบย่อยไม่ดีด้วยเพราะมันจะไปเคลือบทั้งหมดทำให้น้ำหรือน้ำย่อยที่จะย่อยอาหารออกมาได้น้อยดังนั้นโบราณเนี่ยไม่ได้ให้กินเดียวเดียวเดียวหรือกินเป็นระยะเรื้อรังบางคนกินทั้งเดือนเลยนะอาจารย์กินตลอดเวลาตลอดเวลางั้นโบราณเนี่ยถ้าจะกินยาเดียวก็ต้องมีตัวอื่นมาช่วยมาตัดฤทธิ์ของมันนะฮะเลือกก่อนมาดังนั้นความเข้าใจในเรื่องของขมิ้นชันเนี่ยไม่ได้ให้กินทุกวันแล้วก็ไม่ได้กินเดี่ยวเดียวเดียวเดียวนะฮะเพราะในขมิ้นชันน่าจะมีสารเคอร์คิวมินมีวาลาไทออยหรือน้ำมันแล้วเนี่ยยังมีอะคาลอยด์ด้วยที่ให้เกิดท้องผูกเห็นไหมได้ใครจะคิดเรื่องขมิ้นชันเนี่ยไล่ลมแต่ท้องผูกกินเป็นซะก็เยอะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าขมิ้นชันนี่ทำให้ตัวเองท้องผูกทำไมถึงเป็นท้องผูกก็ขมิ้นชันมันดีนี่ที่หลอดลมแต่ดีใจไงว่ากินแล้วไม่ปวดแสบกระเพาะเพราะว่าเคลือบไงเคลือบอะไรเราเห็นขมิ้นเวลาโดนที่มือไหมติดมือนานเหนียวเลยเหนียวเลยเวลาผลิตนะเวลาผลิตขมิ้นชันสมัยเรียนผมต้องผลิตยาเองเนี่ยโอ้โหกว่าจะล้างได้มือนี่สองสามวันเลยนะมันล้างแล้วให้มันหายเองเลยครับหรือครับสารสกัดกัญชาเห็นไหมที่ผมพูดเคยพูดบอกว่าใช้เดี่ยวเนี่ยอันตรายแม้ช่วงแรกจะดูดีแต่กดระบบภูมิคุ้มกันกดระบบภูมิคุ้มกันไม่พอหยุดการเคลื่อนไหวของการเคลื่อนไหวลำไส้ทางเดินอาหารส่วนช่วงต้นกระเพาะอาหารและลำไส้เขาใช้กับพริกไทยประจำเลยกับกัญชาเห็นไหมแสดงว่าเราเนี่ยคิดแบบสารสกัดแบบในทางเภสัชอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ถ้าเราเข้าใจการใช้สมุนไพรแบบแตกฉานเนี่ยภูมิปัญญาตรงนี้มันจะทำให้เราสามารถรักษาหลายอาการได้คือแบบเข้าใจเป็นบูรณาการสมุนไพรที่อาจารย์ปานเทศกำลังกล่าวเนี่ยในเรื่องของสมุนไพรหรือขอแสดงความยินดีกับคุณหมอแสงที่นำสมุนไพรไทยเราเนี่ยมาให้ประชาชนได้มีโอกาสได้รู้จักได้รู้จักความจริงแล้วเนี่ยเรื่องสมุนไพรกับมะเร็งนี่มันเรื่องละเอียดละอ่อนมันยากมากมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะอาจารย์แม้แต่การตั้งตำรับยาเป็นมะเร็งแบบเดียวกันลักษณะคล้ายกันแต่การตั้งยาไม่เหมือนกันแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมันมีตัวแปรนะครับดังนั้นถ้าเราสามารถเอาสมุนไพรที่สามารถรักษามะเร็งไม่ว่าจะเป็นข้าวเย็นใต้ข้าวเย็นเหนือที่ยับยั้งเซลล์มะเร็งก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ใช่ใช้ได้ทุกคนนะอาจารย์แล้วก็ไม่ได้ใช้ได้ตลอดเวลาไม่ใช่ได้ใช้ตลอดเวลามันสำคัญอยู่ที่ว่า1คุณหมอต้องคุณหมอที่จะตั้งตำรับยาหรือเป็นหมอยาเนี่ยต้องมีองค์ความรู้เรื่องสมุนไพรจริงๆลึกและต้องมีความรู้ในการที่จะตั้งตำรับยาของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันที่ไม่เหมือนกันคือให้ยาเฉพาะบุคคลเลยคืออย่างนี้ครับคุณได้ก่อนไม่ใช่แค่ยาเฉพาะบุคคลนะยาเฉพาะบุคคลในแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอีกด้วยอีกละเอียดจริงละเอียดจริงและเวลาเก็บสมุนไพรสำคัญเก็บสมุนไพรเกี่ยวกับที่รักษามะเร็งก็แล้วแต่ต้องมีวันเวลาเก็บดูหรือแม้แต่ช่วงเช้ากลางวันเย็นไม่เหมือนกันน้ำค้างไม่มีน้ำค้างร้อนเย็นอะไรทั้งหลายดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะบอกว่าเรายังมีช่องทางอีกเยอะและเราต้องทำงานอีกเยอะในเรื่องของสมุนไพรในเรื่องของสมุนไพรช่วงนี้เป็นกระแสเรื่องของสมุนไพรในเรื่องของรักษามะเร็งเราเองก็ไม่ได้ยืนนิ่งนะครับเราเองก็ค้นคว้าเรื่อยๆปรากฏว่าหลายๆเรื่องของมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับนะอาจารย์หรือมะเร็งอื่นๆก็แล้วแต่เนี่ยความจริงแล้วจะใช้ยาเดี่ยวเชิญเดี่ยวไม่ได้ใช้ยาเดี่ยวไม่ได้แม้แต่ยาตำรับก็ต้องใช้หลายขนาดก็ต้องใช้หลายขนาดตามช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มะเร็งนี่คือมันเป็นได้ทุกๆอวัยวะเนี่ยการดูแลการรักษาก็ต่างนี่วันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามะเร็งโลกวันมะเร็งโลกนั่นแหละครับแสดงว่าเขาตระหนักกันเรื่องนี้มากใช่ผมก็เลยไปเขียนบทความเรื่องโรคมะเร็งในประเทศไทยในเว็บไซต์ผู้จัดการแล้วก็สุดสัปดาห์ด้วยก็ไปพบว่าคนไทยเนี่ยเป็นโรคมะเร็งมากกว่าโรคอื่นแล้วคือสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยเนี่ยเป็นมะเร็งแบบก้าวกระโดดแล้วตอนนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิด
นี่จะคุยเรื่องอ้วนเลยไม่ได้คุยเลยนะเนี่ยคุยไปเปลี่ยนเรื่องดูสิลามพาไปถึงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเข้ากับสถานการณ์วันมะเร็งโลกมากพอดีสถานการณ์วันมะเร็งโลกและก็แสดงความยินดีกับคุณหมอแสงเอาอย่างนั้นเลยนะเราก็เลยเปลี่ยนเรื่องอีกในฐานะที่อาจารย์กับผมเนี่ยอยู่ในทีมต้องทำวิจัยเรื่องนี้อยู่แล้วแต่คนดูเราเนี่ยเขาต่อกันติดค่ะอาจารย์เพราะว่าได้ดูตลอดเนี่ยค่ะเป็นแฟนรายการเราต้องอดทนนะครับโอเคคือผมเนี่ยเรียนไลฟ์สไตล์เมดิซินทำให้ผมต้องไปอ่านต่อยอดตำรับยาไทยเนี่ยตอนนี้นะครับกับคุณหมอแวร์แล้วก็คุยกันอยู่ประจำครับเนี่ยตอนนี้ดูนะครับนี่คือปีเทียบปี2555กับปี2559ถึงสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยนะครับครับเป็นที่มาจัดทำโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุขจัดทำ2ปีคือปี2555กับปี2559ครับสีส้มนี่นะครับคือปี2555ปีสีฟ้าเนี่ยคือปี2559เขาก็เรียงลำดับสาเหตุการเสียชีวิตลำดับที่มากที่สุดไล่ไปเรื่อยจนถึงน้อยที่สุดนะครับ10อันดับแรกนะครับก็ปรากฏว่าสาเหตุการตายอันดับ1เนี่ยมะเร็งทุกชนิดเบอร์1แล้วตอนนี้นี่เบอร์1แล้วนะครับแซงหน้าทุกโรคแล้วอันดับ2ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นโรคหลอดเลือดในสมองต่างๆซึ่งอันเนี้ยสำคัญครับมันเสี่ยวข้องมันเกี่ยวพันกับเรื่องการกินอาหารของเราไม่ว่าจะเป็นไขมันทรานส์หลอดเลือดสมองตีบหลอดเลือดสมองตีบอัลไซเมอร์ตีบอัลไซเมอร์เนี่ยหลอดเลือดสมองเนี่ยยังถือว่าเป็นสาเหตุอันดับ2ครับคือเวลาพูดถึงโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเขาพูดถึง2โรคเลยนะครับตีบหรือแตกเอางี้ตีบก็พิการแตกก็ตายเสียชีวิตเนี่ย2อันดับ3นี่ปอดอักเสบนี่ไม่เวลาคุยกันนะท่านผู้ชมได้คลิปไหมครับคลิปวิดีโอที่เป็นภาพของฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครล่าสุดเนี่ยคงแพร่ไปทั่วแล้วล่ะนะครับที่เขาไปเอาสปอตไลท์ยิงขึ้นไปที่สวนลุมพินีฝุ่นละอองนี่เพียบเลยแล้วอยากจะบอกว่าฝุ่นละอองนี่แหละที่คนมองว่ามันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอะไรบ้างเนี่ยปอดอักเสบก็ได้วัณโรคปอดวัณโรคปอดก็ได้แม้แต่มะเร็งปอดคุณหมอแวร์พูดถูกเลยครับโรคมะเร็งปอดเนี่ยครับเกิดจากฝุ่นละอองเล็กๆที่ชื่อว่า PM 2.5 คือขนาดเล็ก 2.5 ไมครอนครับผมแล้วก็นอกจากโรคมะเร็งปอดนะครับโรคหลอดเลือดทั้งหมดเมื่อมีฝุ่นเล็กๆเข้าไปร่างกายมันเอาไขมันไปพอกครับตามหลอดเลือดเนี่ยเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นหลอดเลือดสมองตีบก็เป็นทั้งหลอดเลือดสมองและหัวใจเราก็เลยเจอโรคแบบนี้บ่อยๆในเมืองไงแบบนี้บ่อยๆในเมืองไงถึงมีคำว่าถ้าจะให้อายุยืนเนี่ยต้องอยู่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสังเกตได้ว่าทำไมถึงต้องมีโรคตามประเทศของการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพราะบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นกับประเทศที่กำลังพัฒนากำลังก่อสร้างเยอะกำลังทำอะไรเยอะมีกิจกรรมในเมืองเยอะแล้วก็ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมใช้ถ่านหินไม่สนใจเรื่องมลพิษป่วยตายด้วยโรคนี่ครับโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองที่กำลังพัฒนาก็จะมีโรคกลุ่มนี้เยอะโรคกลุ่มนี้เยอะเพราะเรื่องนี้นอกจากการกินนะด้วยถ้าลองเทียบดูเลยเนี่ยนะคะจากปี2555เนี่ยมา2559ปอดอักเสบเนี่ยตัวเลขมันพุ่งขึ้นสูงนะคะใช่ครับว่าการที่มันพุ่งขึ้นสูงเนี่ยครับทำให้เรารู้สึกเลยว่าปอดอักเสบอยู่เราต้องคุยกันคือตอนนี้แนะนำในช่วงนี้นะครับในกรุงเทพในบางเขตนี่ไม่ได้เลยครับต้องย้ายที่อยู่ไหมเนี่ยต้องย้ายที่อยู่เลยครับไม่รู้ว่าผมจดไว้หรือเปล่านะนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าพื้นที่ที่ผมไปวันที่4เลยนะวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนี่พื้นที่อันดับหนึ่งเลยนะครับนี่เช่นไม่ใช่แค่กรุงเทพนะนี่เขาวัดใน3วันนะสีแดงๆนี่คือเกินค่ามาตรฐานนะอันนี้วัดที่ไหนอาจารย์โอ้วัดใน3วันแรกที่ผ่านมาเนี่ย 3-4 วันนี้นะครับสีแดงนี่คือช่วงเวลาวันเสาร์กับวันอาทิตย์เลยเนี่ยที่ผ่านมานะครับนี่อยู่ที่ไหนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครครับวัดที่นี่เลยนะครับแล้วก็ที่กรุงเทพไปรษณีย์ราชบูรณะแดงเถื่องเลยอ่ะครับทั้งแถบเลยมีศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพพลภาพครับสมุทรปราการดูดีในพื้นที่ที่คนจะต้องมีความระมัดระวังก็ขึ้นแดงอีกมีที่โรงไฟฟ้าย่อยธนบุรีครับ
มีที่แขวงทางการสมุทรสาครมีอำเภอแม่นี่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับมีที่ไหนอีกครับมีบ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเมืองแรกและติดดับอีกโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหเสนีกรุงเทพยานลาดพร้าวรามคำแหงย่านนั้นรามคำแหงเลยมีอีกการเคหะชุมชนคลองจันทร์ครับนี่แล้วก็เชียงใหม่ก็ติดอันดับกับเขาด้วยก็ขึ้นสูงไปแต่ว่าน้อยกว่าน้อยกว่าเขาแต่ก็ยังสูงต่างกันแค่นิดเดียวคือที่อาจารย์พูดทั้งหมดนะครับเป็นแหล่งอุตสาหกรรมหมดเลยนะครับทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยในเมืองนั้นเลยในเมืองอุตสาหกรรมด้วยใช่เดี๋ยวเราตามไปวัดแถววังน้ำเขียวตัวเลขจะต่างกันเยอะเลยชุมชนแถวรามนี่แน่นอนอยู่แล้วเอาแน่นอนอยู่แล้วคนเยอะแล้วที่ไหนที่ไหนที่มีโรงงานเยอะอะไรเหล่านี้สมุทรปราการสมุทรสาครเพียบเพียบนะแปลว่าอะไรถ้าแม้กระทั่งวัดสารแดงฝุ่นละอองยังเพียบเลยนะครับเราก็เสี่ยงทุกคนเป็นมะเร็งปอดเนี่ยที่ติดอันดับ2อยู่ตอนนี้ที่อันดับ2ที่คนสนใจอยู่ตอนนี้นะครับมะเร็งปอดแล้วก็เป็นสาเหตุของหลอดเลือดหัวใจเป็นหลอดเลือดสมองนะครับเป็นได้ทุกโรคอ่ะถ้าสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้คือฝุ่นเล็กๆเหล่านี้มันเข้าไปตามกระแสเลือดมันก็ไปทั่วร่างกายของเราทั่วสิถ้าร่างกายจะป้องกันมันเพราะถือว่าเป็นอนุมูลอิสระนะมันก็ไขมันไปพอกตามหลอดเลือดให้เราเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่ถ้าเกิดมันเข้าไปในเซลล์ได้ไขมันพ่อไม่ทัน DNA ต้องกลายพันธุ์เพื่อดำรงชีวิตในท่ามกลางมลพิษเป็นเนื้องอกเป็นมะเร็งเห็นไหมแปลว่าอะไรแปลว่าคนในเมืองช่วงนี้ในกรุงเทพเฉพาะในกรุงเทพนี่นะสมุทรสาครด้วยนะต้องใส่หน้ากากอนามัยจริงๆนะนี่เรื่องสำคัญนะเวลาไปข้างนอกบ้านและอยู่ในบ้านเนี่ยต้องมีเครื่องฟอกอากาศที่กรองได้เล็กกว่าฝุ่นละออง 2.5 ไมครอนต้องหาตัวช่วยมาแต่ถ้าผู้ชมที่ชมรายการนี้มีหมดแล้วเครื่องฟอกอากาศ 0.1 ถึง 0.3 ไมครอนรอดเลยช่วงนี้เนี่ยผมเป็นคนชอบนอนเปิดหน้าต่างนะช่วงนี้ไม่ได้นะช่วงนี้ไม่ได้ปรากฏแทนที่จะบอกว่าได้อากาศที่บริสุทธิ์ดีไม่ต้องอยู่ในห้องปรับอากาศช่วงนี้ปิดหน้าต่างเปิดเครื่องฟอกอากาศดีที่สุดในกรุงเทพนะครับต่างจังหวัดไกลๆธรรมชาติดีท่านโชคดีแล้วกับกลายเป็นว่าคนเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องนี้น้อยมากกับกลายเป็นมองว่าเหมือนกับชินกับฝุ่นละอองผมรู้สึกน่าเป็นห่วงนะน่าวิตกกังวลเพราะว่าผมดูแล้วอันดับหนึ่งนี่คล้ายๆว่าอุบัติเหตุเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนเราชนะได้อุบัติเหตุแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงคือมะเร็งขึ้นเป็นข้าวกระโดดน่ากลัวเลยครับคือเมื่อก่อนท่านผู้ชมลองคิดดูนะ5ปีแล้วเนี่ยเราตายกันในปีนั้นนะครับ98คนต่อประชากรแสนคนคแล้วก็ตายอันดับหนึ่งด้วย คือไปงานศพงานไหนเนี่ยจะเจอแต่โรคหลอดเนี่ยโรคมะเร็งเป็นส่วนใหญ่แล้วโรคเรื่องสมองเนี่ยรองลงมาปอดอักเสบหัวใจขาดเลือดแถวเนี้ยเป็นโรคแรกๆที่เราไปงานศพบ่อยที่สุดนะครับเมื่อ5ปีแล้วแล้วก็อันดับหนึ่งคือโรคมะเร็งเมื่อประมาณกี่ปีมาแล้วเนี่ย4 5ปีนะครับเลยแล้วนี่ปี6162 7ปีที่แล้ว7 ปีแล้วเนี่ย98คนประชากรแสนคนจะมีคนตายในปีนั้นเนี่ย98คนครับนะครับด้วยโรคมะเร็งนะปีนี้ปีที่ผ่านมาปี2559เนี่ยเพิ่มเป็น117คนต่อประชากรแสนคนครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเป็นตัวเลขที่เราเห็นว่ามันต้องมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกมันเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์คุณธิกรน่ากลัวนะใช่ค่ะมันเพิ่มนับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอัตราการเพิ่มต่อประชากรแสนคนค่ะ 20% นะใช่ค่ะครับเนี่ย19คนเกือบ20อ่ะเป็นหน้าวิตกกังวลนะอาจารย์ถ้าเรายังไม่ประชาชนนะครับประชาชนยังไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินครับแล้วก็การออกกำลังกายการดำเนินชีวิตในเมืองนะฮะเพราะว่าอย่างสาเหตุหลักๆนี่คือในเมืองนี่คนเป็นมะเร็งเยอะที่สุดใช่นะไม่ว่าจะเป็นอากาศยกเว้นมะเร็งตับในบ้านเราเป็นที่อีสานเยอะที่สุดอันนั้นคือวิธีบริโภควิธีบริโภคแต่กำลังจะบอกว่าครับมะเร็งทุกชนิดที่เราเจอไม่ว่ามะเร็งปอดหลอดลมอาหารทางเดินเนี่ยเมืองที่เจริญเนี่ยกำลังพัฒนาเนี่ยก็จะเจอปัญหานี้เยอะปัญหานี้แหละอาหารที่อร่อยคืออาหารที่เป็นโรคแล้วก็พลังงานที่เลือกใช้ก็สำคัญครับเพราะเราค้นพบว่าฝุ่นละอองเล็กๆเนี่ยลดลงในปีที่กรุงเทพมหานครเริ่มเปลี่ยนจากน้ำมันดีเซลมาใช้ก๊าซครับลดลงเลยฝุ่นเนี่ยลดลงเลยแต่ว่าถ้าเรายังดึงก๊าซไปให้ปิโตรเคมีอย่างเดียวเนี่ยมันมีอาจจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
แต่อาจจะทำลายชีวิตคนซึ่งวัดมูลค่าไม่ได้ในมูลค่าที่มากกว่าปิโตรเคมีซะอีกได้ตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่ต้องมาจ่ายในค่ารักษาพยาบาลให้กับประชากรซึ่งก็ถ้าเทียบความส่วนได้หรือว่าส่วนเสียต้องมองดูว่าไหนที่มันจะคุ้มค่ากว่ากันแล้วมันก็เมื่อเราเห็นสถิติอย่างนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกภูมิใจนะภูมิใจที่เราได้ทำให้ประชาชนมาเรียนหลักสูตรวิถีชีวาเวชศาสตร์นะฮะโดยเรามีประตุประสงค์และเป้าหมายคือประชาชนสามารถดูแลตัวเองได้สามารถที่จะหลีกเลี่ยงที่ไหนเป็นแหล่งก่อเหตุของโรคผมเชื่อว่าในหลักสูตรที่อาจารย์กำลังให้ดูนี้มันจะมีทั้งหมดเลยมีหมดที่เราพูดถึงและเด็กที่เรียนจากเราเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยเก่งละเก่งแต่ก็ข้อเสียนะอาจารย์นะอาจจะดูเป็นคนวิตกกังวลหน่อยนะจะไปตรงนี้ได้ไหมรู้เยอะ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 รู้มากแต่ว่าสิ่งที่ดีคนที่เรียนหลักสูตรเนี่ยนำมาใช้ได้จริงและก็มีความรู้เรื่องของมะเร็งอย่างมากถ้าอย่างนั้นฝากไว้สำหรับใครที่สนใจจะเรียนต่อในรุ่นที่2ของหลักสูตรวิถีชีวเวชศาสตร์นะคะรีบจองพื้นที่จองเก้าอี้กันก่อนเลยนะคะแต่ว่าจะเรียนก็ประมาณเดือนมิถุนายนค่ะ027915681 027915683และ027915684นะคะเป็นหมายเลขของสถาบันรังสิตวิชาลัยสรุปว่าวันนี้ยังไม่ได้คุยเรื่องอ้วนยังเลยโปรดติดตามตอนต่อไปก่อนเป็นภาคต่อที่ส่งต่อมาตั้งแต่ปีที่แล้วยาวมาเลยนะคะขอบคุณอาจารย์ประเทพและหมอแวงค่ะลาคุณผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นแมเนเจอร์อัลคาไลน์วอเตอร์ควอลิตี้วอเตอร์ควอลิตี้ไลฟ์Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์คือคำตอบและความมั่นใจในการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก